สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายๆครับอากาศค่อนข้างมืดครึ้มครับวันหน้าสิตัวครับนี่แหละแรงๆคำๆนี่ครับหน้าสิตัวเมื่อนี้ก็พามาเบิ่งสวนเกษตรในฟาร์มครับสวนเกษตรในแปลงพอดีมีเวลาว่างตอนแรงๆก็มาอัปเดตให้เบิ่งครับว่าสวนเกษตรตอนนี้เป็นยังไงล่ะครับปลูกบักถั่วบักเขือก็กำลังออกลูกครับถั่วก็กำลังออกดอกบักเขือยาวครับบักเขือยาวเป็นบักเขือยาวปลอดสารครับปลอดสารพิษปลอดสารพิษครับออกหน่วยดีอยู่ครับหน่วยนี้ค่อนข้างแก่แล้วครับผมก็ยังไม่ทันได้เก็บฟังข้างในออกหน่วยหลายอยู่ครับหน่วยค่อนข้างหลายอยู่นี่เก็บครับแก่ปอดสารครับมันก็เลยเป็นโรคเป็นไข้แน่หน่อยร้อนจอนะครับใบเริ่มเหี่ยวเริ่มอย่างนั้นหยอดอาจจะเป็นนอนนอนจอข้างในกินครับใบเริ่มเหี่ยวถ้าเด็ดข้างในก็อาจจะเป็นตัวนอนอยู่ในนี่ครับปอดสารแปดปอดสารเฮ็ดยากครับเสือเหี่ยวเสือเหี่ยวปอดสารนอนมักจอครับนี่ครับเป็นหน่วยที่ดีครับเสือเหี่ยวก็ได้หน่วยดีดิเป็นหน่วยดีเจอฝนโอ้งามครับครับนี่ฟังนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยเด้อครับนี่บ่ใส่ปุ๋ยเลยเพราะว่าดินมันเป็นดินน้ำพัดร่องเป็นร่องครับติดกับร่องน้ำร่องน้ำมากพอดีเสียดปฏิทินปฏิกูลก็ดีไหลผ่านมานี่ครับเฮ็ดให้ปุ๋ยมันตกค้างนี่คุณภาพก็งามๆครับแต่ว่าโหระพานี่เจอฝนมาได้ครับเป็นล่าน้ำฝนเป็นล่าน้ำฝนบ่ค่อยนั่นปานใดค่อยดีปานใดครับล่าน้ำฝนนี่ครับเสือเหย้างามงามครับเสือเหย้าต้นสูงงามเลยครับเสือเหย้ากำลังออกลูกครับนี่เสือเหย้าผักใส่ครับนี่ครับผักใส่มะละขี้นกครับมีเงินมีอย่างผมไม่ค่อยได้เก็บกินมานะครับมะละขี้นกไม่ค่อยได้ปลูกเพราะว่าผมไม่ค่อยมากกว่าแนวผมครับครับผมก็เลยไม่ค่อยมากกว่าแนวราคาก็งามอยู่ครับราคาก็ได้บักถั่วก็กำลังสีออกดอกครับถั่วรุ่นที่สองกำลังสีออกดอกแดกปูแล้วก็ลื้อไปครับบักเขือกำลังจะออกดอกออกลูกหลายอยู่ครับเขือเหย้านี่ครับกำลังออกดอกออกลูกหน่วยหน่อยมันกำลังออกหน่วยครับเขือเหย้าบักกาบักถั่วครับถั่วกำลังออกดอกเลยครับตัวปอดสารพิษครับเจอฝนค่อนข้างงามครับเจอฝนเจอน้ำฝนน้ำใส่น้ำหดบ่ค่อยงามครับหดปานใดก็บ่งามครับพ่อแตนบ่ตายซื้อหดน้ำเจอฝนแป๊บเดียวพุ่งเปื้อนเลยครับถั่วงามเลยครับกำลังออกหน่วยออกหน่วยครับถั่วดอกออกหน่วยทำตัวบางทีช่วงนั้นผมค่อยวางก็เลยเอาขึ้นข้างมาท่านครับขึ้นข้างมาท่านเจอฝนพุ่งปื้ดเลยทีนี้มาท่านได้ขึ้นข้างก็มีตัวมันได้ขึ้นข้างก็มีบางมองก็ออกหน่วยล่ะดอกออกหน่วยออกดอกนี่ครับออกหน่วยแล้วแม่งปลอดสารแม่งเริ่มขึ้นแล้วครับนี่เริ่มขึ้นทั่วปลอดสารแม่งนี่เผลอบ่ได้ครับฝนตกนี่ยังมักปักก็เก็บไป 3-4 หน่วยก็เก็บไปขาย 3-4 หน่วยก็เริ่มออกหน่วยอีกแล้วครับปักฟักนี่ครับปักเริ่มออกหน่วยอีกแล้วหน่ว
าอีกนะเจอน้ำฝนออกหน่วยดีครับเจอน้ำฝนออกหน่วยแล้วแต่เจอน้ำฝนหน้าแรงหดน้ำหดทุกมือบ่งามครับบ่งามคือเขาเพราะแต่มันบ่ตายปักบุกพักไว้กะต้องเบิ่งเป็ดดีๆครับเป็ดเขาเป็ดบาบารีเขามักกินผักกินหญ้าครับถ้าตอนนี้ผักที่ปลูกไว้ก็เขาบ่กินครับผักมุงบ่กินกินแต่หญ้าต้องกินหญ้าเกลือผสมประกอบครับแดดมันห่อนเงาๆครับยังพันใหญ่ทั้งอีตัวกะแตกดีๆครับผมตัดดอกออกหลายรอบแล้วครับออกดอกอีกแล้วอยู่แถวนี้มันจังหวัดปราจีนกะบ่ค่อยมีคนมาเก็บกินปานใดครับคนอีสานกะหลายอยู่แต่ว่าเพิ่นส่วนมากคนซื้อกินให้กับเขาครับเริ่มเป็นลูกแล้วต้นมะเขือตัวนี้ไปเรื่องล่ะที่นอนเจาะเหลือเหงาครับมันใหญ่อยู่ครับนี่สมบูรณ์ดีอยู่เดี๋ยวผมสิพาเบิ่งเขาปวดที่ผมปลูกไว้ครับปลูกข้าวโพดก็ได้อ้อมหัวไว้ครับพอดีงัวมันหลายงัวมันเขากินครับบ่อ้อมหัวก็หัวกินเหมือนครับข้าวโพดเป็นข้าวโพดหวานครับข้าวโพดสวิตครับปลูกไว้ต้องอ้อมหัวเคยปลูกรอบนึงแล้วงัวบ่ได้อ้อมหัวงัวมากินเหมือนครับตรงหัวนี่ก็แสวงประโยชน์ปลูกแตงกวาใช่ครับแตงกวาร่างเรื่อยเลยครับแตงกวาใส่หัวเลยครับแตงกวาอันนี้เป็นบวบงูครับยังพันใหญ่วานเอาลงแปลงพร้อมกันแต่ว่าบวบงูนี่ตูซากว่าแตงกวาครับแตงกวาหอดพี่ละแตงกวาโอ้หอดพี่ละแต่บวบงูนี่ยังพันเลยใหญ่ดีครับยังพันแตกดีนี่ครับนี่กับบวบงูอีกตัวหนึ่งครับนี่บวบงูนี่แตงกวาว่าเจอน้ำฝนเข้าไปก็งามครับแตงกวาข้าวโพดฟังทางนี้ก็เป็นมะเขือครับมะเขือเขือเปาะเขือเปาะก็บ่ค่อยได้มาเก็บก็อย่าแก่ได้อีกหน่อยครับหน่วยแก่ได้อีกหน่อยนี่ครับนี่หน่วยแก่ได้อีกหน่อยเขือเปาะก็ได้เกลือปอบักแข็งครับแข็งนี่พอค่อยได้เก็บเลยล่ะแข็งงามอยู่ครับบักแข็งครับบักแข็งงามอยู่ครับออกน่วยดีอยู่มาไม่ค่อยได้เก็บออกดอกงามเก็บไปเฮ็ดน้ำพริกกะปิครับบักแข็งปอดสารพิษครับออกดอกงามงามครับแข็งเจอฝนเข้าไปหน่วยมะเขือพวงครับฝนตกแป๊บเดียวหญ้าขึ้นครับพื้นที่วางนี่ผมกะว่าสิปลูกฟักทองครับฟักทองเดี๋ยวผมเอาได้หญ้าได้หยังออกก็สิปลูกฟักทองครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งเบี้ยฟักทองครับครับเบี้ยฟักทอง
ผมพอไว้วันจันทร์ที่แล้วครับพอดีแล้วมื้อนี้มื้อที่7มื้อที่8กําลังขึ้นใบซองครับสิไปลงหม่องปุ่นล่ะครับเบี้ยฟักทองแปลกดีครับเบี้ยฟักทองลงหม่องที่ท่าให้เบิ่งแล้วก็อีกหม่องนึงก็หม่องที่ผมด่ายาไว้ครับได้หญ้าไว้ล่ะสิมาลงแถวนี้ได้หญ้าไว้ถ้าหญ้าเสียหญ้าไว้ลงแถวนี้ล่ะครับเสียหญ้าไว้ล่ะเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งแตงกวาที่กำลังออกดอกครับเมื่อกี้นี้ประเทศไทยแตงกวาบางส่วนก็เริ่มออกดอกแล้วเริ่มออกดอกแล้วก็มีครับแตงเริ่มออกหน่วยแล้วก็มีออกหน่วยออกดอกดอกนั้นดอกตัวผู้ครับนี่ดอกตัวแม่แตงก็บ่มีหยังหลายครับก็มาถ่ายให้เบิ่งซิครับว่าสวนตอนนี้ฝนตกแล้วเป็นแบบใดครับถ่ายอัปเดตให้เบิ่งครับว่าสวนตอนนี้สวนปลอดสารพิษของเฮาฝนตกแล้วพืชผักเป็นยังไงครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณคนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ